สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันตอนนี้ก็เวลาเที่ยงตรงค่ะน้องแมวนอนอยู่ในห้องทำงานของคุณแม่ค่ะอ้าวบางตัวก็ลุกแล้วเอาปิดขี้เกียจแล้วเอานั่นแหละค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันน้องแมวจะนอนค่ะดูความรักและผูกพันของน้องแมวค่ะครอบครัวน้องแมวดูสิน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะดูเดี๋ยวเขาดูแลแม่เขาดูดิอันนี้ก็คือคุณแม่ทองเทาค่ะดูค่ะดูแลคุณแม่ทองเทาเหรอลูกเอาสองคนนี้สองตัวนี้ก็นอนเลยค่ะทองสี่พันกับเสือทองทองสี่พันกับเสือทองนอนอย่างมีความสุขอันนี้ก็เจ้าทองกราวน้องกวางคุณนายคุณแม่ทองเทาแล้วก็พี่ทองดำค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะพี่น้องเมิงค่ะเมิงค่ะกุมพันธ์ถ่ายมาฝาก FC นะคะสำหรับ FC ที่ชอบน้องแมวมาดูเพื่อความเพลิดเพลินค่ะพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะดูค่ะกุมพันธ์ถ่ายมาฝากนะคะน่ารักเลยความน่ารักของน้องแมวค่ะสวยงามเลยค่ะช่วงนี้เขากำลังง่วงนอนค่ะเดี๋ยวเห็นน้องแมวนะคะเนี่ยสวยงามมากเลยค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากขนาดน้องนอนก็ยังน่ารักเลยค่ะนอนน่ารักมากเลยค่ะนอนเก็บคอด้วยดูที่เนี่ยนอนเก็บคอพับม้วนตัวคือน้องแมวในตัวอ่อนมากเลยค่ะสามารถที่จะม้วนกลับได้ตัวอ่อนมากเลยน่ารักน่าเอ็นดูมากเลยค่ะขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องคุมพันตุลากันนะส่วนเจ้าน้องชายคนเล็กอยู่ไหนอะเดี๋ยวพาไปดูน้องคนเล็กนะคะอุ้ยลูกแม่ดูสิเนี่ยมานั่งรออยู่บนโต๊ะทำงานคุณแม่เลยนั่งรออยู่บนโต๊ะทำงานคุณแม่เลยลูกชายหลาได้เนี่ยเด้อนี่ค่ะลูกชายคนเล็กคุมพันเลยเนี่ยโอ้ยน่ารักน่าเอ็นดูค่ะพี่น้องเบิ้งค่ะอันนี้คือเจ้าหมีทองค่ะน้องสุดท้องน้องชายคนเล็กลูกชายคนเล็กของคุมพันดูสิเนี่ยน่ารักน่าเอ็นดูจังเลยลูกทำไมไม่ไปนอนกับคุณแม่ทองเทาล่ะลูกโอ้จะมาให้กำลังใจคุณแม่ทำงานล่ะลูกน่ารักมากเลยค่ะนี่ค่ะตัวไอ้งามเนี่ยแยกตัวมานอนคนเดียวไปเราไปดูกลุ่มนี้ดินดีกว่านี่ค่ะคุณแม่หาผ้าห่มนุ่มๆมาให้นอนแล้วก็จะดึงชายผ้าทางนี้ขึ้นด้วยเผื่อน้องหนาวน้องก็จะได้อบอุ่นครึ่งหนึ่งนอนครึ่งหนึ่งห่มค่ะนี่ค่ะนอนเลยลูกนอนให้สบายเลยลูกโอเคนอนหลับมีความสุขเลยลูกตอนพักเที่ยงช่วงกลางวันขอบคุณ FC ทุกท่านนะคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ